สนับสนุนโดย All New Yamaha Aerox ใหม่เร้าใจทุกขอบสนามหากพูดถึงนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมหรือมิดฟิลเดอร์ที่ไม่ใช่ตัวรุกที่จัดหรือรับจ๋าแต่เป็นพวกที่คอยเชื่อมเกมพาบอลจากหลังขึ้นหน้าคุณคิดว่าใครคือตัวท็อปของโลกลูกหนังยุคปัจจุบันนี่แหละครับคือสิ่งที่ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียมาเล่าร่วมกับ All New Yamaha Aerox อยากนำเสนอในวันนี้คนแรกดาวิดซิลวาซิลบาคนนี้สร้างชื่อขึ้นมาจากการเป็นผลผลิตที่ยอดเยี่ยมของสโมสรบาเลนเซียก่อนจะมาประสบความสำเร็จแบบสุดโต่งกับแมนซิตี้จนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะสเปนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้เดิมทีบทบาทของพ่อค้าแข่งรายนี้นะครับคือการเป็นตัวรุกทางริมเส้นหรือไม่ก็ตำแหน่งเพลย์เมเกอร์หรือผู้เล่นหมายเลข10แต่อายุเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับบทบาทของซิลบาก็ถูกจับถอยลึกลงมาเป็นตัวยืนมิดฟิลด์กลางที่คอยรักษาสมดุลและเชื่อมเกมตรงแกนกลางด้วยความที่ดาวิดซิลบาเป็นผู้เล่นมากพรสวรรค์มีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการจับบอลแรกและแต่งจังหวะต่อไปได้อย่างเนียนตาสร้างความไหลลื่นในการขับเคลื่อนเกมบุกด้วยความคล่องตัวกับเทคนิคระดับสูงทำชิงจ่ายบอลต่อบอลได้อย่างแม่นยำสามารถเคลื่อนที่และพาบอลล็อกหลบคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นดาวิดซิลวานะครับสามารถรักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีมาตลอดเล่นได้ดีอย่างไหนก็ดีแบบนั้นไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนก็ตามซึ่งปัจจุบันเจ้าของนิคเนมเอลมาโกในวัย35ปียังคงลดแล่นอยู่ในบทีระดับสูงกับลาลิก้าสเปนและเป็นกำลังสำคัญที่พาเรอัลโซซิดาดนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบินสูงอยู่อันดับที่3ในลาลิก้าสเปนณเวลานี้คนที่2มาโกวาราติผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่เล็กพริกขี้หนูครับส่วนสูงแค่165ซมแต่กระจัดว่าเป็นเล็กพริกขี้หนูที่รังสรรค์ออกมาเป็นน้ำพริกนรกที่แซ่บจัดจานสถานส่วงถ้าเกิดคุณได้รู้จักและได้ยนชมศักยภาพฟรีตีนของเขารับรองได้เลยว่าคุณจะมองข้ามเรื่องบอดี้และสรีระของไอ้หมอนี่ไปแบบทันทีทันใดมาโกวาราติได้รับการยกย่องว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวท็อปของวงการลูกหนังอิตาลีในยุคปัจจุบันหน้าที่ของเขานะครับคือตัวคุมจังหวะเชื่อมเกมให้มีทักษะพรสวรรค์ที่หลากหลายมีการผ่านบอลสวยๆคมๆให้เห็นอยู่บ่อยๆเหมือนกับแอปพลิเคชัน Y Connect ในYamaha Aerox ที่เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับตัวรถช่วยให้สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆของตัวรถได้อย่างง่ายได้ทั้งสะดวกสมาร์ทฉลาดขนาดนี้มีใน Yamaha Aerox ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกส่วนสิ่งที่เป็นจุดเด่นของผู้ชายคนนี้นะครับคือเรื่องของทักษะการเปลี่ยนแปลงจากรับเป็นรุกได้อย่างทันท่วงทีและเนียนตาสุดๆนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมนะครับสามารถเล่นเกมสวนกลับได้อย่างยอดเยี่ยมไหนจะมีสกิลการเก็บครองบอลไว้กับตัวได้นานและสามารถเอาตัวรอดได้บ่อยครั้งยามโดนประกบได้ดีอย่างมากอีกด้วยคนต่อมาโทนี่ครอสจากเรอัลมาดริดทีราชันชุดขาวนะครับพี่แกยังได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมที่มีแผงแดนกลางที่แกร่งที่สุดเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแน่นอนว่าปัจจัยสำคัญนั้นนะครับนั่นคือการมีโทนี่ครอสเป็นหัวใจสำคัญโดยบทบาทของกองกลางทีมชาติเยอรมันคือการควบคุมจังหวะเกมตรงกลางสนามเอาง่ายๆก็คือเป็นคนคอยบัญชาการและกำหนดจังหวะว่าไม่ว่าจะเป็นรุกหรือเป็นรับเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นระดับมันสมองซึ่งนี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยแหละครับนอกจากเรื่องของการเชื่อมเกมและคุมจังหวะแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นของโทนี่ครอสคือการผ่านบอลอันแม่นยำทั้งในระยะพื้นที่ใกล้และใกล้จากสิ่งที่เป็นอยู่นะครับก็ทำให้โทนี่ครอสได้เชื่อเป็นนักเตะที่หาตัวจับยากมากที่สุดคนหนึ่งและแน่นอนว่าคงไม่มีใครกล้าตั้งข้อกังขาในเรื่องของความเป็นระดับเวิลด์คลาสของเขาอย่างแน่นอนล่ะครับคนต่อมาเป่าป๊อกบ้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าของฉายาดาวเตะร้อยล้านทรงผมดูแล้วคงไม่มีใครเหมาะสมกับฉายานี้ไปมากกว่าปอป๊อกบาอีกแล้วเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการแฟชั่นทรงผมเลยก็ว่าได้แต่ถึงตอนนั้นนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสก็จัดว่าเป็นนักเตะที่เด่นดวงในเรื่องของทักษะสกิลเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องของการวางบอลยาวที่แม่นยำจนหน้าทึ่งตลอดจนการพาบอลทะลุทะลวงไปข้างหน้าโดยอาศัยความคล่องแคล่วในระดับสูงเพื่อเชื่อมเกมและก็สร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนๆถึงแม้ว่าการเล่นและเติมเกมบุกนะครับจะเป็นสไตล์ป๊อกบาชื่นชอบเพราะว่ามันสามารถสร้างมิติที่แปลกใหม่กับทีมได้แต่อีกหนึ่งประโยชน์สำคัญของผู้ชายคนนี้นั่นคือเรื่องของการเข้าประทะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นของชอบของเขาด้วยความที่ป๊อกบาเป็นผู้เล่นสูงใหญ่แข้งขายาวเหยียดมันสามารถสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้ไม่น้อยถ้าเกิดพี่แกตัดบอลหรือทำลายเกมคู่แข่งได้เมื่อไหร่นะครับขอบอกเลยว่ามีโอกาสสูงอย่างมากที่บอลจะหลุดไปถึงหน้าปากประตูของอีกฝั่งได้เลยล่ะครับคนต่อมาลูก้าโมดริชโทนี่ครอสไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เรอัลมาดริดมีแผงกองหลังที่ดีสุดเป็นเบอร์ท็อปของวงการของโลกใบนี้เมื่อมีตัวคุมจังหวะแล้วมันก็ต้องมีคนที่คอยสร้างสรรค์ปั้นเกมและพาบอลขับเคลื่อนสร้างสรรค์โอกาสให้กับเหล่าบรรดาแผงแนวรุกซึ่งนั่นก็เป็นบทบาทความรับผิดชอบของลูก้าโมดิชเหมือนใน Yamaha Aerox ที่มี Y Connect เชื่อมต่อข้อมูลรถผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆของตัวรถในทุกการขับขี่สะดวกสมาร์ทขนาดนี้มีใน Yamaha Aerox ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกนะครับนี่เป็นนักเตะที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมหาศาลในเรื่องของทักษะพรสวรรค์จากเหล่าผู้คนในวงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่านบอลการยิงไกลและการเอาตัวรอดเวลาอยู่กับบอลและโดนรายล้อมไปในสู่รอบด้านถึงแม้อายุจะปาเข้าไป36ปีแล้วก็จริงนะครับแต่พี่แกก็ยังคงทุ่มเทและเคลื่อนที่สนับสนุนเกมรุกเกมรับอยู่ตลอดแน่นอนว่าถ้าเกมตรงกลางสนามขาดตัวคอนเนคชั่นเกมดีๆแบบลูก้าโมดิชไปสักคนแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อทีมแบบเห็นได้ชัดอย่างแน่นอน
ลูก้าโมดริชอยู่กับเรอัลมาดริดมาตั้งแต่ปี2012นับเป็นผู้เล่นที่รักษามาตรฐานของตัวเองได้คงเส้นคงวาที่สุดคนหนึ่งของทีมพาราชาชุดขาวคว้าแชมป์ได้เป็นกอบเป็นกำซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับคือการเถลิงบัลลังก์แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึง4สมัยถ้วนตลอดจนในระดับชาตินะครับถึงแม้ว่าโครเอเชียจะต้องอกหักจากนัดชิงบอลโลกปี2018แต่ตำแหน่งผู้ชนะบัลลังก์ดอร์ในปีนั้นแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและการทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมถ้าคุณอยากรู้ว่าจะมีนักเตะคนไหนที่โคตรเฟี้ยวแรงเราจะกันอีกบ้างติดตามชมขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวแล้วมาเล่ากับ All New Yamaha Aerox ได้ใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาคุณไปพบกับความเร้าใจกันอีกแน่นอนครับสนับสนุนโดย All New Yamaha Aerox ใหม่เร้าใจทุกขอบสนาม